สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นหนังชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนคุยเกี่กับซีรีส์เกาหลีในเน็ตฟลิกอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยครับ,บลัดเท่าหมาล่าเนื้อ ถ้าคุณเห็นคลิปนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่ากระแสของบลัดฮาวมันคงแบบซาซาลงไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะดูแล้วก็เม้ามอยกันไปหมดแล้วนแคบผมแต่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะซีรีส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ผมชอบนะเออผมชอบผมชอบแต่ด้วยปัญหา ที่มันมีก็เลยทําให้ตัวทีมงานและคนเขียนบทเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องแก้ไขบทด้นสดเพื่อแก้สถานการณ์พูดว่าแก้ไม่ได้เลยต้องพูดว่ากอบกู้นะครับกอบกู้สถานการณ์ที่มันจะพังพินาศให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าใครได้ดูก็จะรู้ว่ามันเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักมวยสองคนนะครับกับลูกบุญธรรมของเจ้าพ่อเงินกู้รายหนึ่งที่ เป็นเหมือนพี่น้องนะครับพี่น้องร่วมสาบานกัน3คนซึ่งตัวละครที่มีปัญหานะครับก็คือตัวละครหญิงในเรื่องก็คือคิมพยอนจูตัวละครคิมพยอนจูเนี่ยรับบทโดยคุณคิมแซรอนนะครับผมซึ่งจริงๆตัวละครเนี่ยเป็นเหมือนนางเอกของเรื่องนะอือเป็นเหมือนนางเอกของเรื่องก็ว่าได้นะครับผมปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวนักแสดงแคบคุณคิมแซรอนนะคบผม ดันไปก่อเหตุนะครับเมาแล้วขับนะครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีหรือชื่นชอบซีรีส์เปินเกาหลีอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าศิลปินคนไหนที่มีกรณีเมาแล้วขับเนี่ยมันถือว่าร้ายแรงมากถึงขั้นที่ว่าโดนแบนหรือหมดอนาคตจากวงการบันเทิงไปเลยก็ว่าได้นะครับ mm hmm. ผมซึ่งคุณคิมแซรอนก็ไม่ต่างกันครับ mm hmm. หลังจากที่เธอก่อเหตุเมาแล้วขับทางต้นสังกัดเขาก็ เข้มงวดซีเรียสกับเรื่องนี้นะครับเขาก็ได้แบนเธอออกจากโปรเจกต์ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องบัตราวด้วยแต่กรณีของบัตรนฮาเนี่ยมันโชคร้ายนิดนึงก็ตรงที่โปรเจกต์มันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับแต่ทางต้นสังกัดเขาก็ปล่อยเหตุการณ์นี้ไปไม่ได้นะครับผมเขาก็เลยสั่งปลดคิมแซรอนออกจากซีรีส์เรื่องบัตรนาวแม้ว่ามันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตามนะครับส่งผลให้ตัวผู้กำกับและทีมงานเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องแก้ไข บทเพื่อที่จะเอาตัวละครที่คิมแซรอนเล่นนะครับออกจากซีรีส์ของเขาประเด็นมันอยู่ที่คุณคิมแซรอนนะครับรับบทเป็นตัวละครที่เป็นตัวเอกของเรื่องซึ่งตัวละครนี้เปรียบเสมือนนางเอกของเรื่องถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยครับผมซีรีส์บัฟเอาเนี่ยเป็นซีรีส์ที่อ้างอิงมาจากเว็บตูนนะครับบอกเล่าเรื่องราวของ พี่น้องรุมสบาล3คนนี้แหละนะครับผมแล้วก็ในเว็บตูนจริงๆแล้วในเวอร์ชั่นของการ์ตูนเนี่ยตัวละครที่คิมแซรอนเล่นนะครับผมจะมีปลายทางที่ค่อนข้างดราม่าและน่าสนใจคือ3คนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะไปจบในอีกแบบนึงซึ่งมันไม่เหมือนกับในซีรีส์นะครับผมแต่เหตุที่ซีรีส์มันจบแบบนั้นซึ่งทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่ามันแผ่วปลายอันเนี้ยผมก็รู้สึกเองด้วยว่าแผ่วปลาย จริงๆคุณจะรู้สึกได้ว่าช่วงระหว่าง2 EP สุดท้ายนะครับหรือไม่ก็นับตั้งแต่ตัวละครที่คิมแซรอนหายไปเออเขาให้เหตุผลประมาณว่าหลังจากที่คุณปู่เขาเสียชีวิตโดนคู่อริถูกไหมครับมาฆ่ายกครัวตายทั้งบ้านแล้วคิมเซรอนเขาก็ ไม่ได้เลยเสียใจมากฉันไม่สามารถที่จะกลับมาได้เลยเพราะว่ากลับมาปั๊บฉันก็ร้องไห้ทําใจไม่ได้นะครับนั่นคือเหตุผลที่ตัวผู้กำกับดิจทีมลบทเขาเลือกที่จะทําให้ตัวละครนี้หายไปโดยการเสียปู่ตัวเองแล้วก็เสียใจสุดๆกลับมาไม่ได้นะครับนั่นคือเหตุผลที่ผมผมว่ามันคงดีที่สุดแล้วแหละทางผู้กำกับนะครับเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้พอสมควรนะประมาณว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สําคัญมากนะครับไม่สามารถที่จะยกออกไปเลยได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งทาง ต้นสังกัดเขาก็โอเคนะครับเหตุผลมันฟังขึ้นเป็นอีกหนึ่งกรณีนะที่ทําให้เห็นว่าวงการบันเทิงเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างใส่ใจนะครับใส่ใจเรื่องบทเรื่องเรื่องสําคัญพอๆกับ ตัวนักแสดงเลยซึ่งถ้าใครติดตามเกาหลีมาวงการบันเทิงเกาหลีคุณจะรู้ว่ากรณีอย่างคิมซารอนที่เก่อขึ้นเนี่ยมันมันมันร้นายแรงนะเออมันคนถูกแบนนะครับถ้าเป็นตัวละครที่ไม่สําคัญเนี่ยคือเธอแทบจะหายไปจากบัตรทาได้เลยนะถ้ามันยังถ่ายไปได้ไม่เยอะนะครับก็อาจจะเปลี่ยนตัวนักแสดงแล้วก็ถ่ายซ่อมในส่วนที่คิมซารอนถ่ายไปเฉพาะส่วนนั้นถูกไหมครับแก้อินเสิร์ตถ่ายเฉพาะทางมันมีวิธีการแก้ไขเอาง่ายๆถ้าซีรีส์มันยังถ่ายไปได้ไม่เยอะนะ่ครับผมเพราะฉะนั้นในกรณีของบัตรทาวเนี่ยมันต กคจะเสร็จอยู่แล้วแล้วมันก็จําเป็นที่จะต้องแก้ตัวพุ่มกับเขาก็หาวิธีการทําทุกๆอย่างนะครับเขาก็ลื้นครับลื้อบทลื้ออะไรใหม่แล้วก็ถ่ายในส่วนตอนจบที่คุณเห็นกันว่ามันจบแผ่วๆมันเป็นเพราะเหตุนี้แหละเรื่องรายละเอียดลงลึกดีเทลที่มันละเอียดกว่านี้อีกทีนึงคุณก็ลองไปหาดูได้นะครับในโซเชียลเผลอๆทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วหลานี่ผมมาอัปเดตให้ฟังเริ่มหนึ่งเรื่องเลยก็คือ,อภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจบแล้วแผ่วปลายอันนี้แผ่วปลายจริงไอเรื่องปัญหา ที่เกิดขึ้นนะเราเข้าใจเราเราสงสารและผมผมแสดงจุดยืนและอารมณ์ของผมแล้วว่าผมรู้และเห็นใจคนทํางานแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรผมแชร์ไปแล้วแต่มันก็ต้องพูดกันตามความจริงนะครับว่ามันก็จืดอ่ะคือผลงานที่ออกมาไม่ว่าระหว่างทางมันจะยากลําบากไม่ว่ามันจะอะไรก็ตามคือเราก็รับรู้นะครับแต่สุดท้ายอยากรู้ความจริงไหมล่ะถ้าอยากรู้ความจริงก็คือมัน จืดจบจืดสองอีพีสุดท้ายเหมือนแบบรวบมัดจบซึ่งน่าเสียดายเพราะว่า Blood h o u s สำหรับผมเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ตอนเริ่มอ่ะดีโคตรเลยอเไอ้ประเด็นเรื่องเออจ้าพ่อเงินกู้อ่ะเออที่เขายกมามันเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากสิ่งหนึ่งที่ซีรีส์เกาหลีทําได้ดีและทําได้ดีมาตลอดและบัตรฮาวก็ยังทําได้ดีขนาดมีปัญหาตรงนี้ก็คือเรื่องดรามา่าตะกอนดราม่าที่มันเกิดขึ้นในบัตรฮาวเป็นอะไรที่ดีโคตรผมโคตรเสียดายเลยว่าคิมแซรอนโอ้ยอีอชันีสามารถพูดคํานี้ได้ไแบบอีชนันีอีเฮีย ทำไมต้องมาคือทำไมคุณต้องมามีปัญหาในช่วงนี้คือคือผมไม่ได้จะว่านางหรือจะต้องการที่จะเหยียบย่าหรืออะไรนะแต่ผมต้องการจะบอกว่าคือแค่น่าเสียดายจริงๆิซีรีส์บัตท,ทาวเป็นซีรีส์ที่ที่ดีถ้ามันไม่เกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีปลายทางอีกแบบที่ตัวผู้กับเขาเขียนเอาไว้เพราะถ้าใครไปดูคุณจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของตัวละครสามตัวเนี่ยเขาปูไว้แบบ อีสัตว์มึงถ้าใครดูซีเกาหลีมาตลอดคุณจะรู้ว่าตัวละครในซีนีเกาหลยียิ่งเขาผูกติดแน่นเท่าไหร่ปลายทางดรามา่าโคตรขมขื่นรอมึงอยู่แน่นอนมันมีปลายทางที่กูเสียสันหลังแบบวู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 บแต่อยู่ดีตัวละครตอนนี้ก็ไม่แบบเสียใจมากปูอยกลับมาไม่ได้เลยไม่อยากล้างแค้นไม่อยากที่อะไรนั่งร้องไห้ทั้งวันเลยค่ะประมาณนั้นน่ะแล้วก็หายไปจากเรื่องแล้วก็กูก็เออ แล้วก็มีตัวละครหลานของคุณลุงที่ยิงธนูเออเขาแก้ให้เอาตัวละครตัวนี้เข้ามาแทนนะเป็นหลานคุณลุงที่ยิงธนูแบบจุกๆุกุก,กแต่มันก็ดูยัดนะนะออมันก็แบบดูยัดยัดหน่อยเราก็ไม่ทันได้ผูกพันตัวละครตัวนี้พึ่งมากก็โอ้โหมันมีบทบาทจึ๊กจๆ๊กจ๊กจักจ๊ก,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 กว่ากันไปแต่แบบมันเสียดายไงเออผมแค่รู้สึกว่าแบบถ้าจะเมาแล้วขับหรืออะไรก็ตามจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แหละคือขอหลังจาก ออนแอบบั o ฮาวไปแล้วได้ไหมเ <c oughs> นาะเสียดายชิปเผงเลยกลายเป็นว่าซีรีส์บัตฮาวนะครับเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกชอบโคตรแต่2ตอนสุดท้ายแผ่วปลายโคตรเลยแทบจะปิดหนีมันเสียอารมณ์มากเลยนะกับการที่2ตอนสุดท้ายมันจืดมันเสียอารมณ์โคตรมันทําให้ความดีความงามของซีรีส์ตัวนี้ที่มันสะสมมาแล้วกว่า70% 80%ของเรื่องอมันพังทลายหมดเลยนะครับน่าเสียดายน่าเสียดาย อีกอย่างหนึ่งมีใครสงสัยปะว่าทำไมในบลัดอาวเนี่ยครับเขาไม่ใช้ปืนกันเลยเออเท่าที่ผมนึกออกจำความได้นะคือผมดูมาสักพักแล้วนะเขาไม่มีใช้ปืนเลยจะใช้มีดใช้อาวุธระยะประชิดในการทำร้ายกาันไปทัวงเงินหรืออะไรก็ตามพังร้านใช้ใช้แรงใช้อาวุธระยะประชิดไม่มีใช้ปืนเลยรวมถึงซีรีส์เกาหล,หลีหลายๆเรื่องที่ผ่านมาด้วย จะไม่ค่อยมีการใช้ปืนเลยถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยจะไม่มีการใช้ปืนเลยบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลละเอียดมากนะักแต่ก็พอที่จะทราบและสามารถแชร์ได้บ้างนะครับผมคือคร่าวๆนะก็คือในประเทศโซนเอเชียหลายๆประเทศนะครับเกาหลีจีนญี่ปุน่นเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องอาวุธปืนเยอะมากคุณจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยมีอัตรา อาวุธปืนอัตราจำนวนอาวุธปืนต่อประชากรร้อยคนที่เยอะที่สุดถ้ายกตัวอย่างเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็จะน้อยมากๆนะครับนั่นเป็นเพราะว่าในประเทศเกาหลีครับมีการบังคับใช้ก็คือประชาชนทั่วไปนีครับ จะมีโอกาสในการครอบครองอาวุธปืนยากมากถึงแทบไม่มีโอกาสเลยดดวยซ้ำไปใครที่ครอบครองอาวุธปืนก็จะต้องเอาไปฝากไว้ที่สถานีตำรวจภายในชุมชนนั้นๆอันนี้เป็นข้อมูลเท่าที่ผมทราบนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตเก่าหรือใหม่อย่างไรนะครับใครทราบข้อมูลที่มันละเอียดกว่านี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้แต่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมทราบคือประมาณนี้แต่อันนี้เรายังไม่นับกรณีอาวุธเถื่อนแบบ ปืนประกอบขึ้นเองทำมืออะไรเ <O> งี้ยโอท็อปอะไรเงี้ยอาวุธปืนเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้พวกนั้นนะครับมันมีอยู่แล้วแก๊งมาเฟียมันมีอยู่แล้วนะครับและถ้าเกิดสมมุติมีการอย่างในซีรีส์บัตซาวอย่างเงี้ยมีการใช้อาวุธปืนในการไปล้างแค้นกันหรืออะไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะทวีคูณจากปัญหาระหว่างแกง๊งระหว่างองค์กรถูกไหมครับกลายเป็นปัญหาระดับประเทศทันที เมื่อมีอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับอย่างในกรณีของซีรีส์เกาหลีเนี่ยก็จะมีการใช้อาวุธปืนกันน้อยมากถึงแทบจะไม่มีด้วยซ้ำไปอย่างในภาพยนตร์เรื่องบาตเท้าอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นอยู่หนึ่ง,งจุดก็คือไอ้แก๊งพวกนี้เป็นแก๊งปล่อยเงินกู้ซึ่งมันก็แบบ เทาๆค่อนไปทางดําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2แก๊งก็จะมีจุดยืนในจุดที่พยายามจะทํำยังไงก็ได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายหรือตํารวจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องเนี่ยมันจะมีการทะเลาะวิวาทต่อยตีกันโดยใช้ศิละปะการต่อสู้และอาวุธระยะประชิดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าพูดถึงซีนแอคชั่นซีรีสบัตฮาวถ้าใครยังไม่ได้ดูซึ่งถ้ามีอะนะแนะนำ มึงดูคลิปกูจบแล้วมึงไปดูเลยอีสัตว์โคตรมันเลยซีรีส์บัตเอาเป็นซีรีส์ที่มีซีนแอคชั่นมันโคตรถึงแม้ว่าผมจะพูดว่า EP 2ีสอีพีสุดท้ายแผ่วไปแต่ใครไปดูแล้วมึงคอมเมนต์ด้านล่างเลยมึงชอบอะไรมากที่สุดสมมุติถ้าถามนี้มึงชอบอะไรมากที่สุดในบัดฮาวอีเฮียซีเล็ชั่นดราม่าเกาหลีเราชอบอยู่แล้วใครที่ดูซีรีส์เกาหลีคือดราม่ามโคตร โอ้แม่งน้ำตาเล็ดบัตรเฮานี่เสียตรงนั้นแหละสองอีิสุสุดท้ายมันเลยทําให้เราน้ําตาไม่เล็ดตามที่เราคาดหวังกันเอาไว้ก็ผิดหวังกันไปมุมนั้นแต่ซีนแอคชั่นโคตรมันอีกอย่างหนึ่งบ้านคุณปู่มีใครคิดเหมือนผมไหมใช่บ้านที่เขาถ่ายพาราไซไหมโพสิชันบ้านแม่งใกล้กันเลย ทางขึ้นหน้าบ้านจอดรถมีซอกถนนประตูบ้านอยู่ข้างล่างแล้วเดินขึ้นบันไดมีสวนแบบนั้นมองออกหน้าต่างเห็นวิวสวยงามคือม่นเหมือนเลยเอ่ะเพอเพอเนี่ยอาจจะใช่เลยก็ได้นะ <c oughs> ใครมีข้อมูลลองคอมเมนต์ด้านล่างนะแต่อันเนี้ยผมเอาง่ายๆคืออันนี้มอบมอบคือหาข้อมูลไม่ทันแล้วก็ถือโอกาสมาคุยกันเลยนะครับมาถามทุกคนเนี่ย ว่ามันใช่ไหมแต่ผมว่ามันน่าจ,จะใช่เชื่อป่ะตอนกูดูอะ่ะกูแบบเอ๊ะเฮ้ยคุ้นๆเว้ยปลอดเฮาผมคุ้นถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะซีนนี้มันมีในตัวอย่างปะวะซีนหน้าบ้านคุณปูอ่อ่ะแบบเอ๊ะมันมีตัวอย่างปะวะเฮ้ยบัตรเฮามันซีรีส์เก่าปะวะงงถึงขนาดนั้นนะเพราะมันคุ้นตามากคุณเคยเห็นสถานที่บางสถานที่แล้วไม่องอสดเยอะป่ะ เออผมนอสโซเจเลยไบ่ป๊อบเฮ้ยเฮียเคยเห็นที่ไหนวะมันความรู้สึกคุ้นตาสัตว์อะแล้วผมเป็นคนดูคือพาราไซด์ผมดูซ้ำหลายรอบมากอะผมรู้สึกแบบเฮียคุ้นตาสัตว์พอดูไปสักพักพอตัวละครมันเริ่มแบบเข้าบ้านขึ้นลงบันไดไอ,อฝั่งตัวโกงก็มาเดินขึ้นลงเห็นสนามหน้าบ้านยิ่งมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งเว้ยเขาถ่ายเป็นมุมแบบเหมือนใช้เลนวายอะแล้วย้อนเสยเข้าบ้านแล้วแบบเห็นวิว เฮ้ยเฮียใช่เลยมุมกล้องไม่ใช่เลยบ้านในพาลาไซด์ชัดๆบ้านคนรวยเ่เออเนาะผมก็เลยเกิดข้อสงสัยจริงๆยังไม่ทันเคลียร์ตอนก็ตอนถ่ายคลิปนี่ยังไม่ทันเคลียร์แต่แบบลองถามทุกคนมีใครสงสัยเหมือนผมบ้างบ้านพาราไซด์ใช่ไหมพอพูดถึงบ้านคุณปู่ผมรู้สึกว่าอีกจุดหนึ่งที่ซีรีส์เกาหลี ทำได้ดีและดีมาโดยตลอดก็คือการไม่เกรงใจคนดูเรื่องนี้ผมจะพูดตลอดเวลาเจอซีรีส์เกาหลีสนุกๆอ่ะผมจะพูดตลอดว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันจะมีความแบบมึงเตรียมใจนะมึงต้องเตรียมใจนะในการดูซีรีส์เกาหลีอะ่ะเพราะไอสัตว์เขาจะทำร้ายมึงเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้ยิ่งถ้ามึงรู้สึกตัวละครตัวไหนมึงรัก ยิ่งดูไปเรื่อยๆกูก็ยิ่งรักตัวละครตัวนี้มึงเตรียมใจไว้เลยไม่นานตัวละครตัวนั้นจะอายุสัน้น <laughs> มีใครมีใครที่ดูซีรีส์เกาหลีแล้วคิดเหมือนกูไหมว่าแบบอีสัตว์บางทีกูก็แบบอยดูซีรีส์เกาหลีมากๆแล้วติดใจแม่งบอบช้ำอะ่ะเหมือนกูรักใครยากขึ้นอะ่ะ <laughs> ระแวงอะ่ะตอนนี้กูใช้ชีวิตประจำวันอะ่ะเจอใครเข้ามาในชีวิตกูใหม่ๆนี่กูรักคนยากขึ้นนะ เออเพราะว่ากูมีความรู้สึกว่าถ้ากูรักใครไปแล้วอ่ะกูจะสูญเสียเข้าไป <c oughs> เรื่องนี้ไอ้เฮียมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันกระทบจิตใจคุณจริงๆนะคือคือชอบชอบพูดก่อนชอบไม่ดูซาดินเหมือนกันนะแบบชอบอ่ะที่ซีรีส์เขาทำร้ายเราได้ขนาดนี้แล้วมันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเราขนาดนี้ผมโคตรชอบเลยเว้ยแต่อีกในนึงอ่ะมันก็จะส่งผลให้เราแบบเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีเราจะรู้สึกแบบโอ้ยยยา,ยา โอ,อ้สัตว์โอ้โหตัวละครตัวนี้ผูกพันอีกแล้วโอ้โหอีสัตว์กูอยากเห็นเขาทุกตอนเลยกูอยากเห็นตัวละครนี้อยู่ในอ,อกออกซีนบ่อยๆชอบมากรักมากสักพักตายต้องถอดแว่นซับน้ำตาเลยต <c oughs> แต่พอเราจะดูต่อเราก็ต้องเอามาใส่ใหม่นะครับเพราะนี่คือแว่นออฟตัส ถ้าใครรู้สึกว่า b l o o d h a w คือซีรีส์เกาหลีที่ดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันทั้งซีนแอคชั่นและซีนเดย์ซีนไน h ์กลางวันกลางคืนสลับกันไปมาโอยแสบตาเหมือนกันนะเนี่ยลองนี่เลยครับ ออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยปะเทคคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาของคุณและรุ่นที่ผมจะนำเสนอคือ s p ร i t t i r r e เป็นหนึ่งในรุ่น e x c l t e d Stainless Steel คือตัวกรอบแว่นทำจาก s t l e s ล s t ตี l เนื้อดีเกรดพรีเมียมที่จะเบาบางทนทานและแข็งแรงแบบโคตรโคตรโคตรของโคตรโคตรโคตรเลยและอย่าลืมนะครับโค้ดเว r ร์มูฟิลด100บาทเลยครับผมคอมเมนต์เอางี้ตัวละครตัวไหนในบลัดเฮาที่ พวกมึงหลงรักกันแบบมากที่สุดชอบสุดเอางี้รักสุดเลยตัวละครตัวนี้ผมชอบตัวละครซีวอนว่ะผู้จัดการผู้จัดการใช่ป่ะเขาเป็นผู้จัดการฮงมินคือผมชอบอยู่แล้วตัวเอกสองคนอะ่ะอืมผมชอบอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าตัวเอกสองคนคุณปู่ก็ดีนะครับผมพระเอกที่เป็นมวยสองคนก็ดีตัวละครของคุณคิมแซรอนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะชอบอยู่แล้วแต่ผมอะ่ะจะรู้สึกว่าตัวละครพระเอกนางเอกคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยคือคือ มันโอ้โหมาตรฐานชี่อเกาหลีมันดีโคตรอะ่ะมันเลยทําให้ตัวละครพวกเนี้ยผมมันเหมือนแงแซะแต่ว่าซีวอนตัวละครซีวอนเนี่ยผมโคตรเซอร์ไพรส์เลยซีวอนนะมึงอีสัตว์มาเล่นเป็นตัวละครมาเล่นเป็นตัวแบบโดนยําตีนอะ่ะ yeah, อี้ยผมโคตรเซอร์ไพรส์เลยมันจะมีซีนหนึ่งที่อ่าซีวอนไปไปกลางกับไอตัวโกงเอาไว้ใช่ป่ะแล้วแบบไปกลางทํานู่นทํานี่แบบกลางนู่นนี่ ไวรุ่นอะรวยกูรวยแล้วไปขู่เขาเอาไว้โดนเอาคืนอีสัตว์ถ่ายคลิปแก้ผ้าให้จับกรอกน้ำยาล้างรถอะโดนซ้อมโดนแต่โอ้โหมันกิ้งขอโทษนะขอ,ขอโทษแฟนซีวอนด้วยแต่คืออันนี้ผมผม,ผมผมตกใจแล้วผมตกใจบวกประทับใจจริงๆคือซีวอนเขาเล่น่ะโดนกระทืบโดนกรอกน้ำยาน้ำยาล้างรถ โดนถ่ายคลิปแบ็กเมย์แก้ผ้าแบ็กเมย์ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นแต,แต,แต่แต่ในเรื่องคือมันไม่ตลกนะโดนลุมโดนซ้อมถ่ายคลิปโป้แบ็กเมย์โอ้โหมันกริ้งยังหมาเลยในซีรีส์คือไม่กริ้งยังหมาเลยคือปักปุ๊กปัก,ป,กประเด็นคือซีวอนนะมึง ซซลีโซลีโซลีโซลีเนกันเนกเนกันเนกจับปูจับปลาจับปูจับปลาจับปูจับปลาจับกุ้งจับหอยมึงเข้าใจป่ะไอสัตว์ซีวอนนะเตะไม่เกรงใจซูเปอร์จูเนียร์เตะสักโหม่งบี้ติดตีนเลยผมว่าซีวอนเล่นเป็นตัวละครตัวนี้ได้แบบไอสัตว์มันมีหลักอารมณ์มากเลยผมชอบมากเลยจริงๆเอางี้เอางี้ตัวละครที่ซีวอนเล่นเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้พิเศษอะไรหรอก นะครับมันไม่ได้พิเศษอะไรหรอกมันก็คือเป็นตัวละครตัวโกงตัวหนึ่งที่ในซีรีส์เกาหลีก็มักจะมีนะครับในละครไทยบ้านเราก็ยังมีเลยเป็นตัวละครที่มาช่วงแรกเหมือนจะโกงจะโกงปั๊บปัปั๊บปั๊บปั๊บปัปั๊บซีรีส์จีนกําลังภายในไม่อยังมีเลยสักพักไปดูปั๊บเริ่มแบบเฮ้ยอี๋เฮ้ยมึงเริ่มไม่ใช่ตัโกงด้วยว่ะมึงแค่แข็งนอกอ่อนในอะไรประมาณนั้นสุดท้ายตอนจบเอ้ามึง มึงคือคนดีนี่นี่คือฝั่งพระเอกชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งประเภทที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยๆตามละครไทยซีรีส์เกาหลีซีรีส์ของจีนก็ยังมีเลยแต่ที่ทําให้ผมชอบตัวละครตัวนี้มันเป็นเพราะว่าอีสัตย์เอาดีๆนะตัวละครตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นซีวอนอย่างได้เลยมึงคิดกันดีๆนะถูกปะ่ะซีวอนนะเว้เป็นตัวละครที่สําคัญกว่านี้ ก็อยากได้ตัวละครตัวเนี้ในโพสิชันของเรื่องมันเป็นผู้ถูกกระทำมันมีช่วงเวลาหลายช่วงที่ผมแบบเกิดคำถามในหัวตลอดว่าแบบนี่ซีมอนนะมึงเข้าใจปะมันจะมีอารมณ์แบบเหมือนเป็นหมาจนตรอกอ่ะที่แบบโดนกดไปหมดพอมาช่วยฝั่งพระเอกก็ต้องเป็นตัวล่อเป็นตัวล่อ มาล่อตีนเสียทั้งขึ้นทะล่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วงจังหวะที่ภาษาวัยรุ่นเนี่ยเอิดเลยเอิดเลยช่วงแรกๆมาเอิดเลยหลังจากถูกเตะยั้งหมาไปแล้วปั๊บงอ,อเหลือตัวเท่านี้ซีวอพวกมึงทำกับซีวอนกูเหลือตัวเท่านี้เลยสัตว์โอ๊ยโดนมีแบ็กเมย์หนุนฝัง่งโดนขู่ตลอดเวลาไอฝั่งนี้ก็บอกว่าต้องสู้นะไอนี่ก็บอกขู่ตลอดเวลากูอยู่คนตรงกลางถ้ากูเป็นตัวละครเนี่ยที่ซีวอนเล่นเนี่ย กูตายป่ะยิงตัวตายแม่งเลยโพง้งหลุดพ้นเคาะพ้นบ่วงกรรมอีสัตว์น่าสงสารโคตรในตัวละครตัวเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์นะชอบตัวละครตัวนี้เออสนุกมัดคือเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่พอออกซีนออกซีนคือเข้ามาในซีนให้เราเห็นนะพอมีซีนทุกครั้งที่ออกคือโคตรมันมันโคตรมีตัวละครที่ชอบก็ต้องมีตัวละครที่เกลียดของผมนะ ตัวละครที่เกลียดไม่รู้ว่าเกลียดของทุกคนเนี่ยเป็นเกลียดแบบไหนนะคอมเมนต์แชร์ได้อิสระเต็มที่แต่เกลียดของผมผมอธิบายก่อนของผมเกลียดคือลำคาญอืมไม่ได้หมายความว่ามึงเที้ยจนกูอยากจะฆ่ามึงอันนั้นคือเราอินเออเราอินอินจนเรารู้สึกว่าเขาทําให้เราเชื่อได้ว่ามึงเที้ยจริงๆเราเกลียดในมุมนั้นก็ได้นะทุกคนจะคอมเมนต์ตัวละครที่เกลียดในมุมนั้นก็ได้แต่ของผมอ่ะขอแชร์ในมุมที่เกลียดแบบกูลำคาญ คือพระเอกของเรื่องอะเห้ยตัวละครตัวนี้วูดงกวนเนี่ตัวละครที่คุณวูดงกวนเขารับบทอยู่อะตัวนั้นแหละกูลำคาญเอายิงอันนี้อันนี้อันนี้คือกะพูนี้ก่อนนะพวกมึงอย่าเพิ่งเกลียดกูอย่าเพิ่งหมั่นไส้กูนะคือผมเกลียดพระเอกไม่ได้หมายความว่า ใครที่ชอบพระเอกจะดูไม่ดีไม่ใช่อันนี้แชร์เราต้องแชร์กันได้ผมอะลำคาญลำคาญในจุดนึงก็คือ,อมึงคือคนดีดีด,ดีโอ้โหแม่งเขาขู่ฆ่าแม่มึงเขาทำลายร้านแม่มึงเขาฆ่าปู่ที่เป็นเหมือนเปรียบเสมือนพ่อของมึงเลยฆ่านะครับพี่ มือขวามือซ้ายมือขวาของปู่มึงอะที่เปรียบเสมือนพ่อมึงเนี่ยอีทีเขาก็ฆ่าซึ่งสองคนเนี้ยเปรียบเสมือนครูเปรียบเสมือนอาจารย์เปรียบเสมือนพี่ชายเลยด้วยซ้าไปสิ่งที่มึงทําก็คือรู้สึกว่าใช้อะไรวะอีโต้หรือเฮียอะไรมันจะมีจังหวะนึงอะสลับคมฟาดศัตรูอูห้หูกูนี่แบบเหลือจะเชื่อเลยอีอืออีอ,อ,อีสัต มึงนี่คนดีจริงๆถ้าเป็นกูนี่อย่าว่าแต่สับคมเลยอีโต้ยังเล็กไปที่กูจะใช้ฟันพวกแม่งเนี่ยอีโต้แม่งยังเล็กไปเลยกูจะฟันให้กลางกระบาลกึกแม่งเฉาะให้สมองไหลเป็นเฉาะมะพร้าวเลยเฮียพวกมันทำมึงไว้เยอะมากพระเอกก็จะมีไม์เซตแบบคนดีดีคูนี่คันแบบอ้อโหยสัต พราะคนดีหลอ่อเก่งด้วยแล้วยังเป็นคนดีโอ้โ oh หนี่มันพระเอกพระเอกถ้ามาอยู่ที่พายตัวละครนี้นะมึงเอ้ยเตรียมตัวหาชุดแบบเลื่อมๆมะเออใส่ขนนกนี่มีผ้าโพกหน่อยใส่ขนนกแล้วเตรงเตรงเตรงเตงมึงเล่นลิเกได้เลย <laughs> <c oughs> คืออันนี้คือผมผมแค่อยากจะแชร์ว่าตัวละครตัวเนี้ยผ,ผมผมก็ชอบนะนักแสดงเล่นดีมาก <c oughs> คือทำให้กูอินจนแบบ <c oughs> อินกับสถานการณ์อินกับความดีของมึงได้อ่ะแต่ในจุดนึงอะความดีของมึงก็โคตรน่นาลำคาญเลยดีจนน่นาลำคานอะดีจนกูรู้สึกมึงเหียบ้างเหอะ <c oughs> เพราะสถานการณ์ที่ตัวละครนี้เจออยู่อ่ะ มันโคตรใจเฮียกับมึงเลยคือไม่มีใครทําดีกับมึงเลยคือบางครั้งอะครับการเป็นคนดีไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีแต่การเป็นคนเฮียบ้างในบางสถานการณ์ไม่ใช่หลับหูหลับตาทําดีบางครั้งการทําตัวเฮียเยบ้างเนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีเป็นทางออกที่ส่งผลดีสำหรับส่วนรวมและคนรอบข้างมึง ผมเลยรู้สึกว่าการเล่าเรื่องอะสเต็ปอะของ b r a d ชาวอะมันเข้มข้นอยู่แล้วแล้วมันโคตรจะดาร์กเลยนะแต่ตัวละครพระเอกเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดที่ขาวแบบขาวจ้วบนผ้าคีริ้วที่โคตรสกรปรกอะ่ะมันมีอยู่ช่วงท้ายของซีรีส์ที่ตัวละครพระเอกเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะตัดพ่อตัวเองและแบบเหมือนกับเริ่มรังเกียจตัวเองเนาะว่าแบบผมรู้สึกแบบตัวเองสกรปรกอะ ผมรู้สึกผมแม่งเป็นหมาล่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยซีนนั้นมันก็เรารู้สึกได้นะว่าตัวละครพระเอกเนี่ย <_ S 1> เขา <_ S 1> เขารู้สึกแบบรังเกียจเกลียตัวเองจริงๆเพราะเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่ผมอะดูด้วยความที่เราก็อินไงแล้วกูก็รู้สึกว่าโหยมึงมึงเป็นมั่งเหอะครอบครัวมึงจะตายทั้งโคตรอยู่แล้วนะมึงยังอีตัวเองที่เป็นหมาล่าเนื้ออีกเหรอคือถ้ามึงยอมสกรปรกซะบ้าง มึงยอมเป็นหมาล่าเนื้อบ้างมันอาจจะทําให้ทุกอย่างไม่บานปลายไปขนาดนี้ก็ได้คนบางคนเนะ่ยมันอยู่ในจุดโพสิชันที่มือมึงจะไม่เปื้อนเลือดเลยม่ไม่ได้โลกมันโหดร้ายแบบนั้นเว้ยมึงเกิดมาในโพสิชันที่ถ้ามึงเลือกที่มือจะไม่เปื้อนเลือดเลยเลือดมันจะไปเปื้อนที่คนอื่นมึงยอมได้ไหมล่ะ มึงคิดว่าการที่มึงยอมให้มือไม่เปื้อนเลือดเลยอะ่ะแล้วมันจะไปเปเื้อนที่คนอื่นแทนเน่ยมันเห็นแก่ตัวไหมมึงคิดว่ามันเห็นแก่ตัวไหมถ้ามึงคิดว่ามันเห็นแก่ตัวมึงต้องยอมมือเปื้อนเลือดบ้างผมเลยรู้สึกว่าแบบหลายๆโพสิชันของตัวละครพระเอกกูจะโอ้โหมึงคนดีคนดีสัตว์แต่โดยรวมนะครับซีรีส์เรื่องบาตท,ทาว ผมก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ดีนะครับซีนแอคชั่นก็ดีตะกอนดราม่าก็ดีตามมาตรฐานซีรีส์เกาหลีและหนังเกาหลีคือโคตรดีแต่น่าเสียดายเนาะที่มันเกิดปัญหาเรื่องของนักแสดงนะครับคุณคิมแซรอนนะครับเขาไปเกิดคดีเมาแล้วขับซะก่อนนะครับทำให้ทุกอย่างมันก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขส่งผลให้ตัวซีรีส์เนี่ยก็จากที่มันน่าจะดี ออกมาดีเลยด้วยซ้ำเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหแม่งแผ่วปลายเพอเพอแบบไม่รู้ว่าเขาตั้งใจอยากจะให้มันมีซีซัน2หรือมีซีซันต่อไปอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันกลายเป็นเหมือนซีรีส์ที่น่าจะแบบซีซันเดียวจบอะไรเงี้ยไปเลยแลวก็น่าเสียดายเนาะน่าเสียดายเลยครับแต่อ่ะสุดท้ายโดยรวมครับบาสนาวก็เป็นซีรีส์ที่ดีนะครับเรื่องบทเรื่องเรื่องเนี่ย ผมจะยกเรื่องปัญหาไปก่อนนะปัญหาก็อีกเรื่องนะครับการที่เราจะมาบทดีไม่ดีเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ไฟนอลที่ออกมาเนี่ยงานเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะตัวงานที่มันออกมาเนี่ยตอนนี้ก็คือแผลโคตรเยอะเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นงานที่มันไม่ได้แบบเป็นงานครีเอทเพื่อการสร้างสรรค์แบบ100%ซแล้วนะครับมันเป็นเหมือนงานแก้ปัญหาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแก้ปัญหามันก็เลยดูเนี่ยแผลเยอะแบบนี้นะครับจบโคตรแผ่วเลยจืดเข้าโคตรเลยตอนจบ สอตอนสุดท้ายนี่ยิ่ง2ตอนสุดท้ายจบจืดโคตรส่วนเรื่องการแสดงไม่มีติดเลยอันนี้อันนี้น,นี่โคตรดีเลยดีแบบตกใจเลยด้วยยิ่งซีวอนเล่นทีโคตรซีวอนเล่นโคตรดีเลยตัวละครของซีวอนนี่คือเป็นตัวละครที่มาเกิดมาเพื่อรับตีนโดยเฉพาะเรื่องการตัดตอ่อ post production ต่างๆผมก็รู้สึกว่ามันก็มาตราฐานนะครับมาตราฐานซีรีส์เกาหลีไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายก็ โอเคนะครับดีตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นนะครับซิลิบารทาวผมจะให้คะแนนที่5้คะแนนครับน่าเสียดายเนะน่าเสียดายน่าเสียดายผมว่าซีรีส์บาร์ทฮาวเนี่ยถ้ามันไม่เกิดปัญหาเรื่องคุณคิมแซรอนไปซะก่อนเนี่ยเรื่องเมาแล้วขับแล้วต้องแก้บทมันเปลี่ยนจากงานสร้างสรรค์เป็นงานแก้ปัญหานี่คือคนละเรื่องเลยนะเอองานแก้ปัญหาซึ่งงานแก้ปัญหาครับพอมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันไม่เคยทําให้อะไรดี นี่ครับซึ่งผู้ผมกับทุกคนน่ยบนโลกใบนี้คนทางานศิละปะไม่อยากเกิดให้ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่อ่ะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทําไปสุดท้ายมันก็ออกมาเฮียก็ยอมรับเพราะฉะนั้นนะี่ครับก็น่าเสียดายนะี่ครับใครรู้สึกอย่างไรกับบลัดเฮาก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างว่าคุณชอบไม่ชอบนะครับมีจุดไหนที่คุณชอบหรือไม่ชอบอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็มีคนทักเรื่องเดอะแฟลผมมาเอ้ยมีคลิปที่ไม่ใช่ร้านมีมีมีม,ม,ม,มีนะครับแต่เดี๋ว ก็ทยอยลงให้ทยอยลงให้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะชาวหนอนหนังใช้สายตากันเยอะนะครับผมมีแว่นกรองแสงติดตัวไว้อันนี้ผมเป็นห่วงจริงๆและถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับก็ต้อง o อ t ตัสนะครับออตัแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับชาวนอนหนังนะครับโค้ดเว r ร์มบุวลด100บาทครับผม ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทัศใจเลยเฮีย้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาุนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันกลืนคุณเลือเปล่าแต่เราผมวันนี้ลาไปก่อนครับ